นักสู้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ผมสู้มาตลอดครับแต่หลายคนบอกว่าเราทำไม่ได้แต่ผมก็สู้มาจนถึงทุกวันนี้ครับคำว่านักฟุตบอลของผมคือมันอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในสายเลือดของครอบครัวผมคือทุกคนเป็นนักฟุตบอลหมดเลยแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไกลหรือว่าไปติดทีมชาติหรือว่าเป็นนักเตะอาชีพครับก็เติบโตมาจากครอบครัวยากจนครับผมแต่ว่าชีวิตจิตใจคือรักในฟุตบอลก็จริงๆเรารักในฟุตบอลอยู่แล้วเรามีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นนักเตะอาชีพแต่ก่อนที่ลาวนี่คือไม่รู้เลยว่านักเตะคำว่านักเตะอาชีพคืออะไรแต่เราได้เรียนรู้เพราะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอยู่ใกล้เคียงกันเราก็เรียนรู้ว่าเออนักเตะอาชีพเป็นอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้ดูแลตัวอย่างนี้หลังจากที่เราเรียนจบม.ปลายแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกการเป็นนักเตะอาชีพสิ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองครับผมแล้วก็การสู้กับตัวเองให้คือชนะตัวเองเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราบอกเราว่าบางคนเพื่อนร่วมงานบางทีโค้ชอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราชนะตัวเองได้ก็คือจบเคยครับเพราะว่าบางทีคนที่ฝึกเรามาคนที่สอนเรามาเนี่ยบอกว่าให้เราหยุดเล่นบอลอะไรเงี้ยเราจนร้องไห้ครับผมแต่ว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วมันก็โอเคและแรงผลักดันของเราแต่ละเกมคือเรารู้ว่าฟุตบอลมันไม่ดีทุกวันวันนี้มันอาจจะดีจนใจหายบางวันมันอาจจะไม่ดีแต่ทุกๆวันเราก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ตั้งใจซ้อมใหม่ทำงานหนักให้หนักกว่าเดิมก็แต่ก่อนก็อยากเป็นนักเตะอาชีพอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติตอนนี้ก็ได้หมดแล้วแต่ว่าก็หวังว่าต่อไปอยากเป็นนักเตะที่ให้ทุกคนจดจำว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งที่สามารถถึงตัวเล็กดูแต่ก็สามารถสู้กับคนตัวใหญ่ได้ครับผมกับอยากบอกกับตัวเองนะครับคือก็ส่วนมากจะไม่ค่อยบอกอะไรครับเพราะว่าจะให้ผลงานผมบอกว่าโอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วก็มันไกลเกินกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่านักเตะบ้านนอกคนหนึ่งจะมาอยู่จุดนี้มันยากครับแน่นอนครับผมถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นผมคงมายืนจุดนี้ไม่ได้เขาซัพพอร์ตเขาเวลาเราท้อเวลาเราเสียใจเวลาเราดีใจเขาก็อยู่กับเราเขาก็เรสเพคเราตลอดอะไรอย่างเงี้ย